สวัสดีจ้าแม่จ๋าพ่อจ๋าอีกับบุษราคำ20แม่ของหนูใกล้ใกล้จะถึงแล้วนะแต่ตอนนี้ก็มี20ต้นฝาแล้วนะแต่ที่ไซส์ตั้งแม่มันก็ยังไม่ถึง20หรอกแต่ใหญ่ๆก็เยอะอยู่นะจ๊ะแม่ดูนะแม่ดูกันนะอันนี้หนูอยู่ในโรงเรือนนะที่หนูทำโรงเรือนเห็นบุษราคำหนูสวยๆอยู่นะใหญ่ๆก็มีเยอะอยู่จ้ะก็มีเกือบ10ต้นแหละจ้ะนี่ความฝันหนูจะมีให้ได้20แม่หนูความฝันหนูว่าหนูจะมีบุษราคัน20แม่จันดำสัก10แม่เอาไว้แคะหน่อกินอันนี้สถานที่ทำงานหนูนะบอนสีพอเปลี่ยนดินแล้วอะไรแล้วก็สวยจ้ะสวยเยอะอยู่แม่ๆอาจจะห่วงว่าทำไมหนูไม่ได้ขึ้นไลฟ์ใช่ไหมหนูมองจอโทรศัพท์นานๆไม่ได้จ้ะพอแค่หนูดูโทรศัพท์แล้วตอบคอมเมนต์สักไม่กี่คอมเมนต์หนูก็จะอาเจียนแล้วลมฟ้าลมฝนมาอันนี้เขาบอกประกาศอบต.ประกาศให้ยกของขึ้นที่สูงดูหนูเอากระถางแฝนไว้เดี๋ยวปวดหัวอีกแล้วเวลาจะเอาลงยังไงใช่ไหมล่ะแล้วหลายคนถามหนูว่าใช้ดินอะไรก็ใช้ดินเก่าๆก้นๆกระถางนี่แหละจากผสมกับใบกำปูใหม่แล้วก็กาบมะพร้าวสับจ้ะเนี่ยดินที่หนูรื้อออกจากเนี่ยในนี้เห็นไหมหนูก็เก็บไว้แล้วก็ไปตากแดดแล้วก็เอามาผสมใช้ใหม่จ้ะต้นไม้สวยงามมากเลยใช่ไหมล่ะแล้วนี้เขาบอกว่าไม้ถ้าอยากให้มีลูกค่ะเสื้อในกางเกงในมาใส่หนูก็เอามาใส่ให้แล้วแต่ไม่ยอมมีสงสัยจะต้องยกยอดแล้วเดี๋ยวหนูจะย้ายออกละเขาอาจจะล่มเกินไปเลยทำให้ไม่มีลูกหนูก็จะรื้อออกแล้วเนี่ยไม่เดี๋ยวละหรือตอนนี้เนี่ยอึบอันนี้อันนี้ไอ้นี่นะเนี่ยหนูซื้อมาตั้งแต่เล็กๆอะสมัยนั้นแพงอยู่นะเนี่ยแพงอยู่นะซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆที่เขาเพาะจากเม็ดนะแม่แล้วไอ้นั้นไทคอนนะหนูนอนไว้หนูจะยกยอดแล้วล่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะขอแข็งแรงกันนี่อีก 2-3 วันแล้วหนูจะไลฟ์ใหม่อันนี้ดูคลิปหนูไปก่อนนะฝากดูคลิปหนูไปก่อนนะให้หายคิดถึงกันเนาะคิดถึงหนูก็ช่วยดูคลิปช่วยนั่นหนูบ้างเด้อหนูไม่ได้ไปไหนหรอกหนูอยู่บ้านแล้วรอแข็งแรงกันนี่หนูจะกลับมาเสร็จแล้วเยอะจริงแม่เนี่ยเงินที่หนูได้มาหนูไม่ได้ไปใช้สุรุ่ยสุร่ายหรอกหนูก็ซื้อไม้สะสมไว้นี่แหละความฝันของหนูไม่อยากไปทำอะไรที่มันเหนื่อยๆไงจากการที่ว่าหนูเคยไลฟ์สดว่าหนูเคยทำงานทำเงินได้เยอะหนูไลฟ์สดได้เยอะๆขายไม้ได้เยอะๆพอถึงอาทิตย์ทีหนูก็ต้องหอบเงินไปซื้อใหม่ใช่ไหมกับการที่หนูมาอยู่ตรงนี้แล้วทำเท่าที่มีขายเท่าที่มีแล้วซื้อบ้างนิดหน่อยมันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่แม่มันก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ถึงมันจะขายได้น้อยลงแต่ร่างกายเรามันก็ได้พักผ่อนมากขึ้นน่ะร่างกายมันก็ได้พักผ่อนมากขึ้นแล้วตอนนี้พอหนูโหมไลฟ์หนักไลฟ์สดมากๆอ่ะทุกวันร่างกายหนูก็น็อกแล้วหนูก็ทำอะไรไม่ไหวเงินมันจำเป็นกับชีวิตไหมจำเป็นนะแต่ถ้าเกิดเราหามากไปแล้วมันก็เป็นค่ายาค่าหมอหมดนะจริงหาได้เยอะเกินไปมันเกินแรงเราอ่ะมันก็เป็นค่ายาค่าหมอสู้เราใช้ชีวิตแบบว่าแค่พออยู่พอกินอย่างเงี้ยดีกว่าจ้ะอายุเราอาจจะยืนกว่าก็ได้ไกลๆจันดำด่างหนูเห็นไหมที่หนูจะมี10แม่คิดถึงหนูรักหนูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนูให้หนูบ้างนะอย่าลืมหนูอย่าทิ้งหนูนะเดี๋ยวหนูแข็งแรงหนูจะมาไลฟ์สดให้แม่ๆดูให้แม่ๆหัวล่อกันเหมือนเดิมนะ